วัสดีคนรักรถทุกท่านด้วยครับเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเราได้รับเกียรติจากทาง Honda ให้มาเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวพร้อมทดสอบรถรุ่นใหม่ Honda Giorno Plus นั่นเองไม่ใช่แค่ครั้งแรกในไทยแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลกด้วยครับ New Honda Giorno Plus มาพร้อมคอนเซ็ปต์ The New High ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่าดีไซน์ภายนอกของ Giorno Plus มีการผสานความทันสมัยเข้ากับความคลาสสิกอย่างลงตัวมีสไตล์และยังมีสีหลากหลายสีที่โดดเด่นสะดุดตาเรียกได้ว่า Giorno Plus คือศาสตร์และศิลป์ขนาดแท้จริงๆมิติตัวรถมีขนาดกว้าง681มิลลิเมตรยาว1902มิลลิเมตรสูง1144มิลลิเมตรความสูงเบาะ780 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ1312 มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ155 มิลลิเมตรถังน้ำมันจุได้ 5.4 ลิตรขับในเมือง40กิโลยังลดไปแค่ขีดเดียวเองแม้ประหยัดสุดๆสเปคของรถมีมาให้ทั้ง2รุ่นคือ ABS และ CBS เครื่องยนต์เป็น ESP Plus 125cc 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำลูก 53.5 ชัก 55.5 โชคหน้าเป็นแบบ Telescopic โชคหลังเป็นแบบ Unit Swingหรือก็คือโชคเดี่ยวข้างเดียวเบรกหน้าของรุ่น CBS จะให้จานพร้อมปั๊มเบรก1พอร์ตพร้อมระบบคอมไบเบรกส่วนรุ่น ABS จะให้จานพร้อมปั๊มเบรก2พอร์ตพร้อมระบบ ABS สังเกตได้ว่าชื่อรุ่นย่อยจะแบ่งตามระบบเบรกที่มีมาให้นั่นเองครับส่วนเบรกหลังเป็นดัมเบรกทั้งคู่ล้อและยางให้ขนาดมา110/90ขอบ12นิ้วทั้งหน้าและหลังที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจทั้งหน้าจอเรือนใหม่แบบดิจิตอลข้อมูลครบ Honda Smart Key และ Honda Smart Controller กุญแจรีโมทอัจฉริยะสั่งการได้ครบ3ฟังก์ชันทั้งการระบุตำแหน่งรถสัญญาณกันขโมยรวมถึงเปิดปิดสัญญาณรีโมทหน้าคอนโซลมีช่องเสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์และติดตั้งฝาถังน้ำมันเพื่อให้เติมน้ำมันได้โดยไม่ต้องลงจากรถมาเปิดเบาะ U-box ให้มาใหญ่ถึง30ลิตรสวัสดีครับผมเกมเรียลไทม์นะครับก็ตอนนี้ตอนบ่ายโมงกว่าผมได้มาทดสอบรถ Giorno นะฮะนี่ที่เปิดตัวกันไปเมื่อกลางวันนี้แล้วตอนนี้ก็เพิ่งทดสอบเสร็จก็ขี่เป็นระยะทางเกือบ40โลเองนะสรุปแล้วเครื่องดีกว่าแต่พัฒนามาแต่ว่าด้วยความที่สถานที่ที่รถผมไปเนี่ยเป็นสถานที่ช่วงบ่ายรถก็เริ่มติดแล้วแล้วมันก็ไม่มีโอกาสให้ทำอัตราเร่งเนาะสำหรับเรียลไทม์คาร์แม็กซีนก็อยากจะทำอัตราเร่งอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่มีถนนให้รองอัตราเร่งได้ขนาดนั้นทางของทีทาง Honda ได้บอกว่าพัฒนาเรื่องของทางปลายความเร็วปลายเนี่ยจะดีกว่าของลีดแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองแต่ว่าตอนต้นเนี่ยอาจจะช้ากว่าลีดนิดนึงแต่ถือว่าทำได้ดีในการออกตัวที่ซอกแซกที่รถติดพวกนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆคล่องตัวใครที่ใช้ไปเนี่ยผมมั่นใจว่าติดใจแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องของสายชาร์จไฟในเรื่องของการบรรจุเยอะมาก30ลิตรกระเป๋าผม1ใบเนี่ยกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้ก็ใหญ่เยอะเหมือนกันที่ผมใส่ในกระเป๋าได้ใส่เสื้อได้ใส่อุปกรณ์ได้อีกหลายอย่างเป้าตัวรถเรื่องของการวางพักเท้าก็ดูสบายดีไม่ได้แบบอึดอัดค่อนข้างกว้างเลยแหละที่วางเท้าสำหรับคนขับเรื่องของเบรกอาจจะเรียกว่าอาจจะต้องมีการตั้งเบรกหลังให้มันตื้นขึ้นนิดนึงอันนี้มันลึกไปก็อาจจะทำให้ระยะเบรกมันยาวขึ้นไปอีกแต่ว่าการใช้เบรกหน้าต้องใช้เบรกหน้าเป็นหลักเนาะในการเบรกแล้วก็ใช้เบรกหลังช่วยแต่ว่าเบรกหลังมันก็ค่อนข้างจะลึกขนาดก็ไปตั้งกันเอาหรือว่าจะเป็นเพราะว่ามันรถเพิ่ง100 โลนะก็ไม่รู้ว่าเบรกยังไม่รันอินหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าเบรกอาจจะต้องปรับหน่อยตาเร่งต้นดีกลางดีแต่ปลายนี่ถ้าเกิดมีเรียลไทม์ได้มีโอกาสลองทดลองจริงๆเดี๋ยวจะมาบอกว่าความเร็วปลายในการขี่ Giorno Plusมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถน้องใหม่ค่ายปีกนก Honda Giorno Plus ดีไซน์น่ารักดูร่วมสมัยไม่พอแถมยังให้ฟังก์ชันต่างๆจัดเต็มอีกสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ